ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างช่วงปลายเดือนเมษายน2566บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝนไล่ช้างเพิ่งหยุดตกไปในยามเย็นแนวไม้มีไอหมอกลอยทอดยาวไปตามทิวเขาลำเนาไพรพระยาคัจฉสารผู้มีขนาดลำตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่พบมาปรากฏกายขึ้นที่ชายขอบป่าพาร่างที่กำลังตกมันค่อยๆเดินมายังทุ่งกวางเพื่อตามหาแม่พังยังคงมีหลายท่านที่ยังสงสัยและไตร่ถามเข้ามาว่าช้างตกมันคืออะไรก็จะขอเอามาเล่าสู่กันฟังอีกรอบนำแสดงโดยพ่อพลายเบียนใหญ่หรือพลายชมวิวขณะตกมันกำลังเดินไปทั่วป่าแม้แต่ต้นไม้ที่ตั้งขวางหน้าก็ชนให้ล้มหากเจอไม้ใหญ่ๆล้มไม่ไหวก็เอางวงชี้คราวนี้ปล่อยไปคราวหน้าอย่าได้มาตั้งขวางให้รีบหลีกทางไปเสียเมื่อช้างมีอาการตกมันแสดงว่าช้างเชือกนั้นหรือช้างตัวนั้นกำลังมีความสมบูรณ์ที่สุดและกำลังมีความต้องการทางเพศอย่างเต็มที่โดยที่ต่อมขมับทั้งสองข้างจะบวมขึ้นขนาดเท่าไข่ไก่จนเห็นได้ชัดเมื่อต่อมที่ขมับบวมขึ้นแล้วรูต่อมซึ่งมีขนาดโตประมาณครึ่งเซนติเมตรก็จะเปิดกว้างออกมีน้ำเมือกสีขาวข้นไหลออกมาเราเรียกอาการนี้ว่าตกมันน้ำเมือกหรือมันที่ไหลออกมานี้มีกลิ่นเหม็นสาบรุนแรงมากนอกจากอาการต่อมที่ขมับบวมและมีน้ำมันไหลออกมาแล้วถ้าช้างตกมันนั้นเป็นช้างตัวผู้อวัยวะสืบพันธุ์จะแข็งและมีน้ำปัสสาวะไหลออกมาอย่างกระปิดกระปอยหรืออาจจะมีน้ำอสุจิไหลออกมาเป็นบางครั้งบางคราวในขณะที่ช้างกำลังตกมันนั้นจะแสดงอาการดุร้ายและทำร้ายสิ่งที่ขวางหน้าทุกอย่างนอกจากนั้นยังมีอาการความจำเสื่อมอาการตกมันจะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะค่อยๆทุเลาลงและอาจใช้เวลา 1-2 เดือนกว่าอาการตกมันจะหายเป็นปกติโดยปกติช้างที่มีร่างกายสมบูรณ์และมีอายุอยู่ในเกณฑ์ผสมพันธุ์ได้จะสามารถตกมันได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นช้างตัวผู้หรือตัวเมียดังนั้นอายุของช้างที่อยู่ในเกณฑ์ตกมันจะอยู่ระหว่าง 20-40 ปีซึ่งส่วนใหญ่ตกมันกันปีละครั้งถ้าสมบูรณ์มากๆก็อาจจะตกมันได้ถึง3ครั้งต่อปีเช่นพ่อพลายงาทองพ่อคัสโนวาแห่งนงพญาเย็นตกมันบ่อย